วัสดีครับพบกับผมครับกฤตพลเดชวิสัยการแถลงนโยบายของนายกอิงเรียบร้อยไปแล้วนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาผมในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนบุคลิกภาพเป็นอาจารย์สอนการพูดในที่ชุมชนก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์การประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของนายกอิงในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกของคุณณัฐพงษ์ซึ่งเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านครั้งแรกในตำแหน่งนี้นะพอผมฟังหลายคนหลายกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้คนที่อยู่ไม่ใช่อยู่คนที่ไม่ชอบขี้หน้านายกอิงก็วิพากษ์วิจารณ์ไปพูดติดคัดดูบันทึกดูนู่นดูนี่ก็พูดกันไปก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นทัศนคติที่เกลียดนายกอิงรวนๆไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าใครนะไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าไอ้อีตัวไหนนะส่วนคนที่ชื่นชอบชื่นชมนายกอิงก็จะบอกว่าพูดจาดีนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนมันชอบไงก็ไม่ต้องบอกเหมือนกันว่าไอ้อีตัวไหน แต่ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เรื่องนี้คะแนนเต็ม100คะแนนผมให้นายกองค์เอง80คะแนนถือว่าผ่านครับการแถลงนโยบายไม่มีอะไรก็อ่านตามสคริปต์ก็เท่านั้นไม่มีอะไรแต่การตอบโต้หลังจากแถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยมันก็อาจจะมีสคริปต์หรือไม่มีสคริปต์ก็ว่ากันไปสคริปต์นี่นายกอิงอาจจะเขียนเองหรือทีมงานเขียนมาให้ก็ว่ากันไปแต่การทำหน้าที่ในครั้งนั้นถือว่า 80% รวมทั้งการแถลงข่าวที่จะไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงราย ก็พูดจาฉะฉานแม้จะมีสคริปต์ก็ตามพูดถึงกระทรวงนู้นกระทรวงนี้กระทรวงนั้นทำอะไรบ้างนู้นนี้นั้นโน้นนั้นก็ตามแล้วตอนสรุปจบสุดท้ายก็บอกว่าไม่ต้องมาต้อนรับเดี๋ยวแกจะไปของแกเองให้ทำงานในพื้นที่เหมือนเดิมไม่เป็นภาระอันนี้ไม่รู้ใครเขียนสคริปต์ให้หรือนายกอิงคิดเอง เขียนเองแต่ก็ถือว่าผ่านจริงๆนะคือคนที่ไปด้อยค่าแกนะก็ไม่มีอะไรจะด้อยค่าหรอกครับอ่ะระหว่างนายกอิงกับว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์คุณณัฐพงษ์ก็ทำได้ดีนะการอภิปรายก็ถือว่าโอเคแม้จะมีสคริปต์ก็ตามแต่ก็ชัดเจนให้ 80% เท่ากันการพูดจาหลังจากที่นายกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็ว่าไม่ได้กระจอกไม่ได้แย่กว่าคุณสิริกัญญาไม่ได้กระจอกไม่ได้แย่กว่าคุณวิโรจน์หรือแม้แต่คุณพิธาคุณธนาธรหรือใครก็ตามนะผมว่าไม่ได้แย่กว่านะและจากนี้ไปเราจะเห็นบทบาทซึ่งคงไม่มีใครได้เคยเห็นมาก่อนคือคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จริงไม่ได้เข้าไปสัมผัสจะไม่รู้หรอกว่าใครเขาเป็นอย่างไรผมเคยทำงานกับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
ได้เคยติดตามท่านไปฟังตอนท่านนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ประชุมเรื่องน้ำท่วมนี่แหละมีผู้ว่าดั่งกันเต็มไปหมดเลยเวลาแกลีดการประชุมเนี่ยแกไม่ใช่คนโง่เหมือนที่ไอ้หมอวรงเดชกิจวิกรมมันว่านะไม่ใช่นะผมว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่ฉลาดกว่าหมอวรงน่าจะเยอะว่ะเอาจริงๆนะนั่นแหละแต่นายกอิงนี่รู้สึกว่าจะฉลาดกว่าคุณยิ่งลักษณ์ว่ะและรู้สึกว่าจะเก่งกว่าคุณยิ่งลักษณ์ว่ะจากที่ผมไม่ได้สัมผัสนะผมยังไม่ได้เคยไปอยู่ใกล้ชิดแล้วผมก็ไม่คิดจะไปอยู่ใกล้ชิดด้วย แต่เห็นการทำงานหรือยิ่งการลงพื้นที่ที่เชียงรายครั้งนี้แม่งได้ใจพี่น้องประชาชนแม่งไปเต็มเลยสุดๆเลยการพบปะคนการกอดคนการพูดจาน้ำตาคอไม่ได้แบบว่าแกล้งร้องไห้เหมือนไอ้สวอารมณ์กรอารมณ์กดไม่ใช่นี่น้ำตาซึมจริงเห็นใจจริงแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่นายกคุกเข่าอยู่กับพื้นนั่งจับมือจับขาคุยนี่แหละแม่งได้ใจมันเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายทำไม่ได้นี่เป็นเสน่ห์ของนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงมันได้ใจอ่ะเอาจริงนะคุณลองสังเกตดูดีๆนะคุณไม่มีอคติคุณไม่เกลียดขี้หน้า คุณองค์เองทำใจให้เป็นกลางนะคุณดูนายกคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วผมว่าแม่งน่าจะทำงานเก่งกว่าคุณทักษิณชินวัตรซะด้วยซ้ำไปเพราะความละเอียดอ่อนนี่ผู้หญิงแม่งเหนือกว่าผู้ชายอยู่แล้วและคิดดูแม่งมี DNA ของคุณทักษิณและคนที่ฉลาดคนที่เหนือคนที่บงการคุณทักษิณคือคุณหญิงพจมานอุ๊งอิงแม่งมี DNA 2คนน่ะทั้งทักษิณทั้งพจมานน่ะแล้วมันจะไม่จะไม่ฉลาดได้ยังไงวะและความดุเดือดเผ็ดมันความกล้าความใจสู้แม่งก็ไม่แพ้คุณนึกภาพนะลูกสาวนายกรัฐมนตรีที่โดนการรัฐประหารลูกสาวนายกรัฐมนตรีที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โดนการกดขี่กับครูบาอาจารย์ที่แม่งไม่ชอบทักคุณทักษิณต้องกดดันขนาดไหนวะใครแม่งไม่เคยรวยใครไม่เคยเป็นเศรษฐีใครไม่เคยเป็นลูกรัฐมนตรีแม่งไม่รู้หรอกผมเนี่ยรู้ผมรู้ว่าคนเหล่านี้แม่งโดนกดดันเพราะผมใกล้ชิดคนที่เป็นเครือญาติของรัฐมนตรีรู้มันกดดันขนาดไหนไอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยแม่งแต่แกมัธยมยันมหาวิทยาลัยเนี่ยแม่งก็ไม่ได้คนดีวิเศษเสริวิเศษต้นตีนต้นมีต้นหาอะไรหรอกมึงก็เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละแล้วก็ไปกดดันลูกสาวเขามึงเกลียดพ่อเขามึงเกลียดแม่เขามึงก็ไปกดดันลูกสาวเขาไอ้พวกนี้มีเยอะผมจะบอกให้และคนที่มาด้อยค่านายกอิงนะนู่นนี่นู่นพูดอย่างไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะแม่งสะทุนนะจริงๆพวกมึงอ่ะแม่งเคยเป็นส.ส.หรือเปล่าอาจจะเคยเป็นแล้วก็สอบตกบางคนก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องอะไรหรอกไม่ได้เฉียดเข้าไปใกล้เขาหรอกแต่มึงก็ปากเก่งด่าเขาแบบมึงก็เป็นคนธรรมดาอย่างน้อยมึงต้องให้เกียรติตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้นำของประเทศบ้ามึงเข้าใจไหมมึงจะงอกดูเงามังในกะลามังน้ำหมาดูกันบ้างว่ามึงเป็นใครมึงเป็นนายกรัฐมนตรีมึงจะเป็นได้ดีกว่าอุ้งอิงไหมอย่าว่าแต่นายกรัฐมนตรีเลยรัฐมนตรีมึงยังไม่มีปัญญาจะได้เป็นเลยก็สนุกปากกันไปนี่ครับเป็นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในบ้านนี้ในยุคนี้ที่สามารถจะด่าผู้นำของประเทศก็ได้แบบสนุกปากเพื่อเอาใจแฟนคลับเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามเพื่อจะได้มีเงินมาเยอะ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 มึงก็ไม่ต่างอะไร
เผลอๆเลวระยำกว่าคนที่มึงด่าอีกเพราะมึงก็ยังต้องการเงินมึงก็ยังต้องการชื่อเสียงใช่ปะ คลิปนี้ผมก็วิพากษ์วิจารณ์ของผมตามเนื้อผ้าแต่ผมเป็นครูบาอาจารย์สอนเรื่องนี้มาค่อนชีวิตผมรู้เรื่องบุคลิกภาพเรื่องการพูดในที่ชุมชนผมก็ให้นายกอีก 80% ก็ถือว่าผ่านส่วนฝีไม้ลายมือการทำงานเดี๋ยวมาดูกันอีกทีถ้าเกิด6เดือนไม่ได้เรื่องนายกอิงเจอผมแน่ผมจะวิพากษ์วิจารณ์ให้แหลกลานเลยทีเดียวครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ก็ทำเรื่องกองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดคนแม่งไม่มีเนี่ยแม่งสุดๆเลยผมจะบอกให้เงิน20บาท40บาท100บาทนั่นมันมีค่าโคตรเยอะเลยมีอยู่วันหนึ่งผมจอดรถหน้าเซเว่นแล้วผมคิดว่าจะแดกอะไรดีวะก็เหลือไปเห็นคนนั่งอยู่หน้าเซเว่นชายหนุ่มกำยำนั่งนับเศษเหรียญสตังค์เหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนั่งนับนั่งนับเพื่อที่รวบรวมเงินไปซื้อข้าวในเซเว่นแดกว่าเงินแม่งพอไหมกำแน่นเลยหัวเหรียญบาทแม่งจะตกจากมือกิ้งหายไปนะเงินมันมีค่าสำหรับคนไม่มีผมเคยคิดว่าถ้าผมรวยเมื่อไหร่ผมจะช่วยคนเหล่านี้แล้วก็มาคิดอีกทีไม่ต้องรอให้กูรวยหรอกกูก็มีบ้างไม่มีบ้างก็ช่วยตามอัตภาพไปก่อนรวยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมเลยนำรูปพ่อปู่ศรีสุทโธเทพเจ้าแห่งโชคลาภไปเข้าพิธีปลุกเสกในพิธีใหญ่พิธีไหว้ครูปู่ใหญ่แล้วก็มาบูให้บูชา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลนะครับผมช่วยซื้อกันด้วยนะยิงกันกันเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นนะครับคือน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูครับยี่ห้อมนตาราคา590บาทอันนี้เงินเข้าช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็เข้ากับคนที่ทำน้ำหอมนะครับช่วยซื้อกันด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับ ติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกินกันกันเข้ามาได้คุยกันได้ทุกเรื่องวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not afraid to die.